ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมนำเงิน 3,000 ล้านบาทช่วยอัดฉีด SME 51จังหวัดนะคะติดตามรายละเอียดนะคะพร้อมกับข่าวอื่นๆในรอบวันค่ะนายมนูรัตน์ลาดกมลสุขกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมวงเงิน 3,000 ล้านบาทพร้อมปล่อยกู้ช่วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายย่อยทั่วประเทศกู้ได้สูงสุด1ล้านบาทต่อรายและผ่อนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนานถึง1ปีโดยใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันหรือกรณีเพิ่มบุคคลหรือนิติบุคคลจะค้ำประกันด้วยจะได้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษทั้งนี้ SME Bank ได้นำสินเชื่อรายย่อยโครงการนี้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงาน300บาทต่อวันโดยสสว.จะช่วยจ่ายชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ในปีแรกโดยผู้ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการ12กลุ่มธุรกิจอาทิกลุ่มธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นและต้องมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสถานประกอบการหรือโรงงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวมทั้งสิ้น51จังหวัดอ